นี้ก็จะมาดูเอพิโซด6นะครับก็มีคัตซีนก็เรียกชั่นของเราจะเป็นยังไงครับก็ไปดูกันครับเธอออกมาแล้วนะอย่าพูดแม่เสือสาวมีใครน้องเล่าให้ฟังเลยมันอย่างนี้ด้วยมันอย่างนี้อ้าวเพลงมาเนี่ยพี่คุณใส่ย่อแน่เลยไหมหมอปากมึงว่าไงนะโอ้จะได้อย่างที่กูบอกมึงอะกูสาโดดเรียนพาไปคนเมาเลยนะเว้ยพี่เชียร์ดีมึงเล่นงี้กูไม่ขำเลยเว้ยว้าวโคตรเลยว่ะคุณอย่างนี้งอ่ะก็เลยกูจัดหนักๆหน่อยนี่ว่าอะไรของมึงวะเมื่อก่อนมึงเชียร์กูกับมันอยู่นะไม่ใช่หรือไงเกี่ยวกับจังเป็นในตัวเองมีความไม่ตัดไม่ได้ตัดนี่ไม่อยู่การแม่งขอโทษนะผมจะเป็นอย่างนี้แล้วฝ่ายคิดเลยมาเคลียร์กับมึงนี่แหละมึงอ่ะไม่ได้ชอบมึงแบบคนรักเลยนั่นแหละรักเหมือนเพื่อนเว้ยก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วเฮ้ยหายโกรธกูไม่ไหนเท่เท่ปล่อยเลยกูยังไม่หายโกรธมึงเรียกกูตีเลยห่วยว่ะเรียกกูขอโทษนะแม่เจ้าสาวสาวด้วยไปทีหลังมึงข้ามไปอะไรเชี่ยงอีกคนละคนไหนมะผมฝ่ามึงกูไม่ทำเป็นตัวประกอบอย่างเงี้ยเป็นตัวประกอบอย่างเงี้ยตอบได้แต่กูก็สบายใจเว้ยนี่โอ้ยพวกมึงสองคนน่ะเป็นเพื่อนกูตั้งนานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะกูก็อยู่ข้างๆเว้ยโอ้ยคนแน่นอย่างนั้นน่ะเพื่อนจะกินกันเองก็ได้ใช่ป่ะเพื่อนจะกินกันเองไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ครับโอ้ยพอเลยโอ้มาแล้วมาโอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บเลยแปลว่าคนดีเฮ้ยไรของมึงอีกอ่ะตายยากชิบหายหายุ่งแล้วเดินแบบเหมือนซอมบี้อ่ะเอาแล้วพี่ครับขอวอดก้า3ช็อตครับผม3ช็อตด้วยไม่เคยกินทำไงดีวะชิชิอะไรชิมมึงต้องหลอกขนาดนี้เลยเนี่ยนะปลอดภัยแล้วเว้ยเอาไปได้ไม่มั่วเลยวะปลอดภัยแล้วเดินออกมาผมอ้วนตุ๊บป่องเลยอ่ะหน้าแม่งเข้าที่หายเลยว่ะมองเล่นได้หนักไหมวะมึงอ่ะไม่ใช่เราแม่งไม่ได้เครียดเรื่องกูหรอกอย่าไปน้อยใจพี่เดซี่มันว่าเรื่องมันตึงเลยคำถามให้ดีกว่าเฮ้ยหยุดเลยมึงต้องไปยุ่งของเขาหรอกโคตรซึนเวลาเลยล้อเล่นนะเชี่ยเล่เลยไม่เนียนเลยจะมาบอกพวกมึงสองคนแค่นี้แหละกูอะโดดเรียนตั้งหลายวันกูต้องกลับไปใช้กรรมแล้วโดดเรียนมาตั้งเยอะกูไม่รู้เลยเนี่ยจะเรียนต่อหรือเรื่องเลยเนี่ยกูกลับไปอ่านหนังสือก่อนนะเรียนมึงเจอมึงเลยมึงไปแบบห้วนๆเนี่ยนะมาแล้วก็ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหขมทำไงจะกลับเลยป่ะจะรอหิ้วน้องไปด้วยยิ้มเชี่ยเลยกี่เชี่ยแล้วไม่ได้นายกูต้องขับรถให้มึงไงเชี่ยสี่นี้กูต้องรู้ว่ามึงจะเอายังไงต่อนี่ BTI เพราะว่าเขาเอาน้ำจากห้องน้ำมาให้กินไป
เงินแล้วก็เคยจ่ายวะแล้วก็ลุกออกมาด้วยไม่เช็ควินกันเหรอพวกมึงอ่ะโอเคแล้วกลับเฮ้ยพี่ครับมึงกินยาครบแล้วลูมิโอจูเลียนแป๊บเดียวมึงล้มเลยเหรอวะเมื่อวานมันคือการแสดงสามช็อตเกือบไปแล้วเอาไงต่อทีนี้รู้จักหอนปะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไอ้นี่โดนโยงก็หลับได้ด้วยดิยืนขอพี่นายจะขับดูนู้นคิดอะไรสามช็อตเป็นอย่างนี้เลยเหรอไม่มีขาดมีคออ่อนมากชื่อดิฟอ่อนช่วยไม่ได้ครับมีใครมองเราก็ไปเลยอ่ะมีใครมองเราก็ไปเลยอ่ะโอ้ยพอเลยงั้นเขาต้องปล่อยมันน้องตรงนี้แหละนี่หมอป่าก็ไปช่วยนะสั่งเองเดียวกลับมาก่อนหมอป่านิสัยไม่ดีเลยโชคดีแล้วกันมึงก็ทิ้งเพื่อนหน่อยเนี่ยจังมึงไอ้ป้าอะไรอ่ะโอ้ยก็คิดหนีหน้ามิ่งอยู่ตลอดเลยอ่ะตอนนั้นมิ่งก็เลยกลับไปคิดแผนอันนี้มาเลยใช่ป่ะแกล้งเมาก็นิดหน่อยครับผมตอนก็เห็นว่าแสดงดีเก่งดีเนาะก็ไม่สปอยดีกว่าแบบถ้าผมพูดอะไรไปมันสปอยหมดเลยอ่ะอยากรู้ว่าเนี่ยพอคิดพาแบบมิ่งกลับบ้านแล้วอ่ะแบบไปทำอะไรต่อแบบโอ้ก็อะไรอ่ะมิ่งไม่เกี่ยวแล้วกันอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของเขาคิดว่าสามมิ่งขวัญเขาก็มีแผนของเขาครับผมก็มิ่งขวัญเขาก็มีแผนของเขาก็จะเป็นแผนยังไงก็คอยติดตามกันแล้วกันครับวิวไหมว่าวิวไหมก็หนักเหมือนกันครับอะไรหนักอะไรหนักก็มันก็จะมันอย่างนี้แล้วมันเป็นมือแกก็ติดตามกันแล้วกันนะครับผมไม่อยากสปอยมากในฝากติดตาม EP 6ด้วยนะครับใน EP นี้แบบมีแต่ฉากเด็ดๆแน่นอนของมิ่งคิดครับผมก็ทุกวันเสาร์ 20:00 น.อย่าลืมติดตามกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย